วัสดีครับวันนี้เป็นการอันบ็อกหรืออันแพ็กเกจนะครับของขยะนะครับ Product of Test หลายๆคนอาจจะงงว่าอันนี้คืออะไรนะครับถ้าเราได้เห็นตรานี้หลายๆคนอาจจะอ๋อมันคือนันยางใช่ครับอันนี้คือนันยางขยะนะครับผมซึ่งเป็นรองเท้าแตะที่ทำมาจากขยะซึ่งเป็นกระแสอยู่สักช่วงประมาณ1เดือนถึง2เดือนนะครับซึ่งเพิ่งจะส่งมาเดือนนี้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในตัวถุงของขยะเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับแพ็คเกจมาเนี่ยมันจะเป็นกระดาษนะครับที่สามารถจะรีไซเคิลได้แล้วก็ต้องบอกว่าโปรเจกต์ขยะตัวนี้ต้องใช้ขยะมากถึง5กิโลกรัมนี่แล้วก็จะเห็นเขียนว่า5กิโลกรัมออฟมารีนนะครับผมอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการวนกลับไปใช้ใหม่นะฮะนี่ตาช้างดาวนะครับนันยางผลิตที่นี่นะครับส่วนด้านนี้นี่ครับขยะ Product of Trash นะครับผมนี่ก็จะเป็นคำพูดของนันยางนะครับแล้วก็แฮชแท็กนะครับขยะ Fit Fop นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมองมาเปิดดูนะครับว่าข้างในเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับก็มาดูเลยดีกว่านะครับโอ้เสียดายถุงไปแล้วนะฮะถ้าใครที่เก็บเป็น Limited Edition ก็ไม่ต้องเปิดนะครับให้ผมเปิดแต่เพียงคนเดียวนะครับ Be part of solution นะครับผม of the solution ด้านในนะครับเดี๋ยวเราจะดูมีอะไรบ้างเราก็เจอตัวรองเท้านะครับด้านในมีอะไรครับเป็นถุงเปล่าๆนะมาดูตัวรองเท้าที่เป็นพระเอกกันบ้างดีกว่านี่เลยนันยางขยะนะครับผมคู่นี้ต้องบอกว่าที่เพื่อนๆ เห็นสีอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นขยะทั้งหมดเป็นขยะจากท้องทะเลที่ไม่สามารถย่อยสลายได้นะครับก็ผลิตโดยนันยางนะครับแล้วก็เอ็กกับทะเลจรนะครับทะเลจรเนี่ยก็เหมือน Hero of Trash นะครับของพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นด็อกเตอร์นะครับทำเกี่ยวกับการเก็บขยะแล้วก็เอามารีไซเคิลนั่นเองนะครับตัววัสดุเนี่ยมันก็จะเป็นขยะทั้งหมดนะครับเหมือนเอามาอัดกันให้พื้นมันเรียบคือต้องบอกว่าวัสดุที่อยู่ข้างในพวกนี้ผมไม่รู้นะว่ามันเป็นอะไรบ้างเพราะว่ามันอาจจะมีทั้งยางพลาสติกนู่นนี่นั่นอ่ะแต่มันถูกอัดออกมาแล้วเท็กซ์เจอร์เวลาการเหยียบเนี่ยมันจะสักษาสวยๆคือผมสั่งมา2คู่ผมสั่งมาเก็บคู่นึงแล้วผมก็ใส่คู่นึงนะครับราคาขายเนี่ยอยู่ที่399บาทเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าเป็นนันยางปกติจะอยู่ที่99บาทเพราะว่า1คู่เนี่ยใช้ขยะจากทะเลเนี่ย5กิโลกรัมนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเขาผลิต 2,000 คู่ก็คูณไปว่าใช้กี่กิโลมันเลยทำให้ทางนันยางเนี่ยผลิตได้น้อยนะครับแล้วก็สังเกตความพรีเมียมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าลายแม่งไม่ซ้ำกันแน่นอนถามว่าทำไมลายมันไม่ซ้ำเอ้าก็ขยะมันไม่ซ้ำอ่ะมันก็ลายไม่ซ้ำมาดิเรามาดูในส่วนของดีเทลกันบ้างดีกว่านะครับตัวดีเทลตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับจากที่เป็นนันยางนะครับก็จะเป็นขยะนะครับก็เป็นนูนออกมาสวยงามนะครับด้านหลังสายค่อนข้างใหญ่นะครับตามแบบฉบับของรองเท้าแตะนันยานะฮะด้านหลังนะครับก็มีเขียนว่าเป็นไซส์อะไรนะครับแล้วก็มีโลโก้ของนันยางอยู่ตรงนี้ครับนันยางเนี่ยพื้นเนี่ยก็จะค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับพื้นเนี่ยจะเป็นนันยาง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 นะฮะแต่สิ่งที่ผมชอบคือ texture เวลาสมมุติถ้าเราลูดเนี่ยลองฟังเสียงผมลูดนะมันจะได้ความไม่เรียบแล้วผมว่าเวลาเราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยพวกตรงเนี้ยมันจะเป็นรูปแบบในเท้าของเรานะครับซึ่งก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมซื้อแล้วรู้สึกว่าอย่างน้อยผมก็ได้ช่วยเก็บขยะในท้องทะเลบ้างละกันแล้วก็ถ้าใครที่สนใจเกี่ยวกับขยะในท้องทะเลเนี่ยซึ่งที่มันเป็นปัญหาอยู่ในทุกวันนี้ก็สามารถเข้าไปดูในเพจที่ชื่อว่าทะเลจรก็ได้นะครับหรือว่า Hero of Trash หรือ Trash of Hero อะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับก็ถามว่าตอนนี้มีขายอยู่ไหมคือเขาเปิดพรีออเดอร์ซึ่งตอนนี้อาจจะต้องหาซื้อกันเป็นมือสองแล้วเพราะว่าอันนี้เป็น Limited Edition ด้วยนะครับผลิตมาแบบว่าตามออเดอร์นะครับก็สั่งได้ใน Lazada Shopee แต่ต้องบอกว่าตอนนี้มันหมดไปแล้วนะก็ลองไปสอบถามกันดูเผื่อเขาอาจจะมีโปรเจกต์อันที่2ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟิกทิปการใส่ตัวขยะตัวนี้เลยดีกว่านะครับว่าใส่ออกมาแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงครับผม